ี้ก็เป็นขบวน169จากกรุงเทพไปทางยะลานะครับแต่วิ่งสวนทางกลับมาเพราะเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่สถานีปากท่อนะครับทำให้ตอนนี้ก็ขบวนที่ออกจากสถานีกรุงเทพหลังขบวน37นะครับก็ต้องพร้อมการถอยกลับไปยังสถานีกรุงเทพเนื่องจากไม่สามารถผ่านสถานีบางข้อลงใต้ไปได้นะครับจึงมีคำสั่งให้ขบวนรถเดินย้อนกลับไปทางกรุงเทพนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อเสียของทางเดียวนะครับเวลามีอุบัติเหตุก็จะกระทบต่อการเดินรถทั้งหมดเลยครับคือผู้โดยสารที่ขึ้นจากบ้านโป่งขึ้นขบวน169ไปเมื่อตอนเย็นนะครับขบวนถอยกลับมาก็มีผู้โดยสารต้องลงจากรถแล้วครับก็ต้องวางแผนการเดินทางกันใหม่